สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเหลืออีก24วันเท่านั้นค่ะทุกคนพวกเราก็จะได้รับชมบาสเกตบอล NBA แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะคะรอยต่อระหว่างเดินทางเข้าสู่ Disney World ค่ะว่ามีความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับมีข่าวของ LA Clippers ครับผู้เล่นของเขาเนี่ยนั่นก็คือ Landry Shamet เนี่ยนะครับมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยแหละครับทางทีมเนี่ยก็ปิดศูนย์ฝึกทันทีเลยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงทางไมอามี่ฮีทครับมีการเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย3คนแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าคือใครอันนี้เราต้องมาติดตามกันต่อไปทีนี้ครับล่าสุดเนี่ยนะครับทาง Milwaukee Bucks ครับมีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับและเขาก็ไม่ได้รายงานเหมือนกันครับว่าเป็นสตาฟโค้ชเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปดิสนีย์เวิลด์เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้รายงานนะฮะทางทีมเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับปิดศูนย์ฝึกซ้อมทันทีเลยครับและตามข่าวเนี่ยก็คงคิดว่าไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันครับไม่เกิน2วันนี้เนี่ยแหละครับทางทีมเนี่ยก็จะเตรียมตัวเดินทางไปที่ดิสนีย์เวิลด์เลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมค่อยไปทำการซ้อมที่นั่นอีกทีทีนี้สำหรับคนที่ตรวจพบเชื้อในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะต้องพักรักษาตัวเองก่อนนะครับและจะต้องทำการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสอีกครั้งนึงนะครับซึ่งผลเนี่ยจะต้องเป็นลบถึง2ครั้งนะครับไอการที่ผลเป็นลบเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วอันนี้เนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เดินทางตามทีมไปที่ดิสนีย์เวิลด์ครับทีนี้พอพูดถึงการเดินทางไปดิสนีย์เวิลด์ค่ะกำหนดการก็คือ 7-9 ที่จะถึงนี้ค่ะทาง NBA ได้ออกคำสั่งห้ามนักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเชื้อไวรัสแก่ทีมในช่วง 1-2 วันสุดท้ายก่อนเดินทางนี้ค่ะพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินร่วมไปกับทีมนะคะพวกเขาจะต้องจัดหาเครื่องบินเหมาลำไปเองหรือหากจะเดินทางด้วยรถเนี่ยก็รับผิดชอบตัวเองค่ะแต่เมื่อมาถึงที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยจะต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสและผลเนี่ยจะต้องออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ2ครั้งก่อนที่จะสามารถกลับเข้าร่วมทีมได้ในขณะที่สำหรับนักกีฬานะคะที่เลือกบินเครื่องบินพาณิชย์ปกติค่ะถ้าถึงดิสนีย์เวิลด์แล้วเนี่ยต้องตรวจให้ผลเป็นลบถึง3ครั้งนะคะถึงจะสามารถเข้าร่วมซ้อมกับทีมได้เหล่านี้นะคะก็คือกฎเกณฑ์ที่ NBA เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาล่าสุดค่ะเรียกว่ารัดกุมมากๆเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงการเตรียมการแข่งขันเนี่ยนะครับล่าสุดอย่างที่เรารายงานก่อนหน้านี้เนี่ยครับว่าทาง NBA เนี่ยเขาขนพื้นสนามของแต่ละทีมเนี่ยทั้ง22ทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่ดิสนีย์เวิลด์ในครั้งนี้เนี่ยไปปูให้ทำการซ้อมเนี่ยครับในแต่ละโรงแรมครับที่ทีมเหล่านั้นเนี่ยพักอาศัยอยู่โอ้โหเรียกว่าชอบมากเลยค่ะสร้างบรรยากาศดีนะอันนี้คือหมายความว่าทาง NBA เนี่ยเขาก็เต็มที่นะทีนี้ล่าสุดครับเขาก็ได้ออกโปรแกรมออกมาครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันซ้อมแข่งจริงๆเนี่ยครับหรือที่ทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่าสกริมเมจไอ้สกริมเมจนี่ก็คือการแข่งขันแบบจริงๆจังๆเลยนะครับแต่มันไม่มีผลอะไรครับอันนี้เหมือนการเคาะสนิมสุดท้ายครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับ3ครั้งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเฟส5ในการดำเนินการจัดงานแข่งขันขึ้นมาที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยครับถือว่าใกล้จะสุดท้ายแล้วครับใกล้จะทำการแข่งขันจริงๆการซ้อมแข่งจริงแบบนี้เนี่ยมันทำให้นักกีฬาเนี่ยสามารถได้ดูคู่แข่งครับว่าสภาพร่างกายของเขาเป็นยังไงสภาพร่างกายของเราเป็นยังไงการวางแผนทีมของพวกเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนเจอกับทีมคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงโดยทาง NBA เนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกโปรแกรมการซ้อมแข่งจริงแบบนี้เนี่ยครับโดยยึดเกณฑ์ที่บอกว่าไม่เจอกับทีมในฝั่งเดียวกันนะครับก็คือเอาทีมตะวันออกเจอกับทีมตะวันตกแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะเอาเป็นทีมที่แบบไม่น่าจะได้เจอกันในเพลย์ออฟรอบแรกครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่าง Phoenix Suns เนี่ยเจอกับ Utah Jazz ประมาณแบบนี้ครับไอการซ้อมแข่งจริงแบบนี้เนี่ยครับจะมีขึ้นในวันที่22กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กรกฎาคมเช้าตรู่บ้านเราเนี่ยแหละครับพวกเขาก็จะทำการแข่งไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมหรือว่าวันที่29กรกฎาคมบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการพัก1วันครับก่อนที่จะทำการแข่งขันจริงในเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคมตามเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับการแข่งขันซ้อมแข่งจริงแบบนี้เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยจะทำการแข่งขันทั้งหมดทีมละ3เกมครับก็ถือว่าพร้อมนะไอการแข่งขัน3เกมแบบนี้เนี่ยได้ยืดเส้นยืดสายได้เหมือนแข่งจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมครับห้ามพลาดนะครับคืนวันเปิดสนามครับยูทาห์แจ๊สเจอกับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ 5:30 ในขณะที่คู่ที่2ครับอันนี้คู่เอกมากๆครับศึกแข่งเมือง LA นี่แหละครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ดิสนีย์เวิลด์นะครับไม่ที่ LA LA Clippers ครับเจอกับ LA Lakers ครับเวลา 8:00 น.ใช่ครับพลาดไม่ได้จริงครับดีเลยอ่ะ 8:00 น.ครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมครับห้ามพลาดครับพวกเราทีมงาน NBA Mania ค่ะก็พร้อมที่จะเสนอข้อมูลให้ทุกคนได้ติดตามค่ะโอ้โหมันแน่ๆแน่นอนครับย้อนกลับไปในช่วงที่ลีกเนี่ยระงับการแข่งขันนะคะนักกีฬาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ทำการแข่งขันจริงเลยนะคะ NBA 3-4 เดือนค่ะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าสนิมเนี่ยคงเกาะหน้าดู
เลยนะคะนักกีฬา22ทีมค่ะที่ได้เข้าไปทำการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะเขาก็จะมีขั้นตอนการซ้อมค่ะการซ้อมแข่งจริงรวมไปถึงการแข่งจริงค่ะทีนี้ค่ะแต่ละขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างรวบรัดนะคะก็ยังไม่รู้ว่าสนิมเนี่ยจะยังเกาะอยู่ไหมแต่ว่าในส่วนของนักกีฬาอีกกลุ่มนึงค่ะที่ไม่ได้เข้าไปแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์ค่ะโอ้โหถ้าเกิดไม่มีการแข่งขันจัดขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะที่เขาจะได้กลับมาทำการแข่งขันอีกทีนึงเนี่ยทีนี้พวกเขาก็บอกว่าพวกเขาอยากจะให้ลีกเนี่ยจัดการซ้อมแข่งให้พวกเขาบ้างค่ะเพื่อเป็นการคลอสนิมแล้วก็ได้เป็นการทำร่างกายไปเรื่อยๆด้วยนะคะทาง NBA ค่ะก็เลยวางแผนหาสถานที่ปิดนะคะหรือบับเบิ้ลที่2เนี่ยแบบดิสนีย์เวิลด์ค่ะซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นที่ชิคาโก้นะคะให้อีก8ทีมเนี่ยได้ลงทำการแข่งขันค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยครับล่าสุดเนี่ยรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ออกมาครับเพราะมันมีกระแสหลายอย่างครับว่าทางทีมแต่ละทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะเหมือนทาง NBA เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการสร้างรายได้ในส่วนนี้ครับแล้วก็อยากจะใช้แนวทางแบบเดียวกับที่ทำในดิสนีย์เวิลด์ครับในขณะที่บรรดา8ทีมเนี่ยพวกเขาแค่ต้องการให้มีการซ้อมมีการเทรนอะไรบ้างครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องทำแบบ22ทีมที่ไปที่ดิสนีย์เวิลด์ครับเพราะว่าพวกเขาคิดว่าการแข่งขันของพวกเขาเนี่ยมันแตกต่างกันครับ22ทีมที่เข้าไปแข่งในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยมันมีเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่ในของเขา8ทีมเนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญในการคว้าแชมป์หรืออะไรเลยก็ตามเนี่ยอันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้จริงๆครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับทาง Golden State Warrior เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วครับว่าเบื้องต้นเนี่ยครับหากเป็นจริงแบบนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ส่งเคลย์ทอมสันกับสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยลงทำการแข่งขันแน่นอนครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าแฟน Golden State Warrior เนี่ยก็น่าจะเข้าใจทีมครับเพราะว่ามันไม่ใช่สาระอะไรเลยจริงๆครับที่จะเอาให้นักกีฬาระดับท็อปๆของพวกเขาเนี่ยมาเสี่ยงการบาดเจ็บกับการแข่งขันที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามอีกทีครับว่าทาง NBA เนี่ยพอมีกระแสแบบนี้เข้ามาว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบนี้เนี่ยเขาจะดำเนินต่อไปยังไงครับในส่วนนี้ค่ะตูนก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วจริงๆเนี่ยในบับเบิ้ลที่2เนี่ยมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรค่ะแต่ถ้าจะมีการจัดแข่งบับเบิ้ลที่2ขึ้นมาจริงๆค่ะตูนมองว่าความปลอดภัยและมาตรฐานต่างๆเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าบับเบิ้ลแรกนะคะเพราะว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยค่ะโอ้โหมูลค่ามากมายและทาง NBA เนี่ยคงไม่ยอมปล่อยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะใจความสำคัญเนี่ยตูนว่าเราควรเอาบับเบิ้ลแรกให้ผ่านไปก่อนไหมคะคือตูนเข้าใจนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องธุรกิจค่ะแต่บับเบิ้ลที่2เนี่ยหลายๆคนคงไม่เห็นด้วยนะคะโอ้โหไหนจะต้องใช้กำลังคนแล้วก็ไหนจะต้องใช้เงินอีกมากมายค่ะเพื่อสร้างความเซฟตี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาตรฐานต่างๆเนี่ยดังนั้นค่ะตอนนี้เราก็มารอรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวแอดมินเนี่ยครับก็จะให้ทาง NBA เนี่ยเขาแจ้งไปเลยครับว่าแต่ละทีมเนี่ยสามารถเปิดมินิแคมป์ของตัวเองได้เลยซ้อมของทีมตัวเองเนี่ยมีการควบคุมของทีมตัวเองในเมืองตัวเองเนี่ยนะครับแต่ละทีมก็อยู่ไปครับถ้าเกิดจะมีนักกีฬาคนไหนเนี่ยเข้ามาแจมเนี่ยก็มีการตรวจสอบแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับคือไม่ต้องมานั่งสร้างบับเบิ้ลแล้วก็มีการแข่งขันแบบลักษณะเป็นดิสนีย์เวิลด์ที่2แบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบคงงานยุ่งเลยนะคะไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะฮะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ย8ทีมพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้นักกีฬาของพวกเขาเนี่ยได้มีเวทีซ้อมด้วยได้มีเวทีแบบเหมือนแบบได้ลองของจริงๆครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะตั้งแต่มีนาคมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้แข่งยาวไปจนถึงฤดูกาลหน้าที่จะเปิดเนี่ยเบื้องต้นคือเดือนธันวาคม9เดือนนานมากนะครับคนไม่เล่นบาส9เดือนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าทาง NBA เนี่ยเขาจะมีทางออกยังไงกับ8ทีมที่เหลืออยู่นี่ครับสรุปปิดท้ายนะคะจากการตรวจหาเชื้อไวรัสตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงวันนี้มีการตรวจนักกีฬาทั้งสิ้น351คนมีรายงานการติดเชื้อ25คนในขณะที่บรรดาสตาฟและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายค่ะที่ทำการตรวจทั้งสิ้น884คนมีรายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมด10คนเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากๆเลยนะคะนี่คือการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสค่ะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเดินทางไปที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะและเมื่อไปถึงดิสนีย์เวิลด์พวกเขาก็จะต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้งเรียกได้ว่าโอ้โหระเบียบการนี่เคร่งครัดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ NBA ค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของ NBA เนี่ยโอ้โหจะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะกด Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวของ NBA ค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เหี่ยวนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะ